ป่ะพวกเราไปเล่นในบ้านกันฮะไอ้หอมแกชวนใครอ่ะเปล่าก็พูดไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ชวนใครหรอกสบายจังเลยป้าแกถึงว่าฉันแล้วเข้าบ้านกันว้าวป้าพวกเราไปเล่นในบ้านกันฮะไอ้หอมแกชวนใครอ่ะเปล่าก็พูดไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ชวนใครหรอกมากันสองคนชวนอยากกับมาเป็นสิบป้าป้าป้าขึ้นบ้านฝนตกใหญ่แล้วครับเลยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยเจ๋งอะแกเหมือนตู้คลิปตุ๊กตาในห้างเลยฉันขอเล่นอีกได้ไหมเล่นเลยเต็มที่เลยแกไปอีกนิดนึงไปอีกนิดนึงโอเคลงเลยทีวีแกเปิดเองได้อะเฮ้ยมันไม่ได้ไงเมื่อกี้ไฟตกหรือเปล่าว่าแกตอนที่เราเล่นกันอยู่อะไม่รู้นะฉันก็ไม่ได้สังเกตทำไมหรออ๋อถ้าไฟตกหรือไฟดับทีวีบ้านฉันมันจะเปิดเองอ๋อก็คงไฟตกมั้งฉันก็คิดว่าผีหลอกตกใจหมดเลยอ๋อน่าจะไฟตกไม่มีอะไรหรอกแกเล่นต่อเลยโอเคแกเล่นไปก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันไปด้วยแป๊บนึงรู้สึกปวดหัวมากโอเคได้เลยเฮ้ยเหลืออีกแค่3ตัวเดี๋ยวจะคีบให้หมดเลยเย้ตัวแรกได้แล้วตัวที่2จัดไปสบายจังเลยฉันเนี่ยไอ้หอมแกมาจับคอฉันเหรอ huh? แกจะบ้าเหรอฉันนั่งเล่นอยู่ตรงนี้ฉันจะไปจับคอแกได้ยังไงฉันไม่ใช่แม่นาคนะถึงจะได้ยืดมือไปจับคอแกได้จริงด้วยเนาะถ้าไอ้หอมมันมาจับคอแล้วมันก็ไม่น่าจะวิ่งกลับไปนั่งที่เดิมได้เร็วขนาดนั้นแล้วใครมาจับคอเราเนี่ยเฮ้ยหรือว่าจะเป็นพี่ไอ้หอมเมื่อกี้แกเห็นใครยืนอยู่ตรงนั้นไหมที่ฉันนวดอยู่อ่ะไม่เห็นนะแล้วใครจับคอฉันว่าแกฉันรู้สึกจริงๆนะว่ามีคนจับคอฉันอาจจะเป็นผีหรือเปล่าอยากให้มีคนนี่จับตัวอยู่เฮ้ยงั้นเราทำยังไงกันดีล่ะไปหาแม่ฉันสิรออะไรเร็ว